ับมาอัปเดตต้นแรดิสให้ฟังนะให้ดูนะครับนี่ไงเห็นไหมครับหัวแรดิสนะครับนี่โผล่มาให้เห็นอันเดียวนะครับอันอื่นยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นครับอันอื่นก็ยังไม่มีให้ดูเนาะเห็นบอกว่ามันจะเป็นหน้าหนาวมันจะรสชาติจะดีช่วงหน้าหนาวนะครับแต่เป็นช่วงฤดูอื่นเนี่ยมันจะรสชาติมันจะเผ็ดนะครับนี่ก็อีกแล้วเนาะนี่ครับนี่ครับปลูกไปเยอะนะครับแรดดิสนะครับผมเป็นจำพวกผักนะครับนี่ก็จะแตกอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่เนาะปลูกไว้ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคปลูกไว้น้อยมีเมล็ดมาก็เอามาโรยครับอัปเดตอะไรที่ให้ดูเนาะนี่ไปลูกนี้เนี่ยก็แสบปลูกไว้นะครับผมไม่ได้ปลูกเองครับแต่ผมก็เอามาอัปเดตให้ดูเนาะว่ามันลักษณะมันปลูกในเมืองไทยเนี่ยมันก็ปลูกได้นะครับแล้วก็โตดีงามดีนะครับอย่าขาดน้ำเท่านั้นเองนะครับผมดินที่ใช้ก็เป็นดินขี้หมูนะครับผสมกับดินทั่วไปนะครับผมเพื่อไม่ให้มันรับปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ารับปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไม่ต้นมันไม่แข็งแรงเนาะใบมันอาจจะแห้งไหมอะไรก็ได้นะครับปลูกก็ใช้ปริมาณพอดีนะครับต้นก็งามดีครับคือไม่ให้ขาดน้ำอ่ะเป็นใช้ได้นั่นเองอย่าขาดน้ำนะครับสำคัญเลยนะครับน้ำดินก็ใช้ดินทั่วไปปลูกก็ได้นะครับดินร่วนปนทรายก็ยิ่งดีนะครับผมถ้าเป็นดินร่วนปนทรายนะจะดีมากเลยมันจะทำให้แบบว่าหัวมันเนี่ยหรือรากมันเนี่ยถอนใช้ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าปลูกดินแน่นๆนะครับดินที่แบบว่าดินทั่วไปอ่ะมันจะแน่นเนาะรากมันจะไม่ค่อยเดินได้ไม่ค่อยสะดวกถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะดีเลยนะครับอันนี้ก็ได้ปลูกในที่ก็บอกไว้ให้นะครับอันนี้นี่อ่ะโอเคครับผมก็มาอัปเดตแรดดิสให้ดูกันนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับขอให้มีดินเท่านั้นแหละสุขภาพอากาศเนาะโอเคคุณทัศน์สบายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ